ขึ้นแท่นผู้จัดโมโนเตรียมผุดละครหัวใจและไก่ปืนไล่แผ่นปั๊มทายาทแจงเลี้ยงหลานเหมือนลูกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองค่ะหลังจากที่นักแสดงมากความสามารถอย่างนุ่มตั๊กและสาวป๊อกขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครของค่ายโมโนแบบเต็มตัวด้านผลงานไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะละครตีใหญ่ที่เป็นผู้จัดเรื่องแรกเนี่ยทำออกมาได้ดีทีเดียวล่าสุดละครเรื่องที่2หัวใจและไก่ปืนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทั้งคู่เป็นผู้จัดมีโอกาสเจอตัวหนุ่มตั๊กและสาวป๊อกที่กองละครหัวใจและไก่ปืนเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยฟังค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่2ค่ะที่ทำป้อนให้กับทางช่องโมโนบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญากับทางช่องแต่จะดูเป็นงานไปมากกว่าค่ะบอกว่าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะได้ร่วมงานกับทางช่องโมโนขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะส่วนด้านผลงานการแสดงเนี่ยทั้งคู่ยังรับเล่นอยู่ตามปกติค่ะไม่ใช่ว่าเป็นผู้จัดละครแล้วจะเลิกเป็นนักแสดงค่ะถามถึงแผนปั๊มทายาทเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากมีค่ะขอเลี้ยงหลานไปก่อนจะดีกว่าเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็ช่วยพี่สาวดูแลน้องเดย์หลานชายเหมือนลูกของตัวเองอยู่แล้วเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มป๊อกแล้วก็สาวตั๊กพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะปกติมาอยู่แล้วค่ะมาดูแลกองค่ะมาคุมอะไรหืมงานก็คุมงานค่ะมันก็เป็นกองของเราอ่ะถ้าไม่มามันก็ไม่ได้ค่ะมากดุร้ายมากน้องคนไหนน้องคนเล็กเราดูแบบเที่ยวขนาดไหนไม่หรอกค่ะคือเราเป็นคนชอบทำงานเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานอะไรเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างด้วยนิสัยของเราเวลาเราไปกองถ่ายที่อื่นที่เราทำงานอยู่แล้วเราก็เป็นคนที่อยากทำงานให้ได้งานให้มันรวดเร็วให้มันได้อย่างที่อยากได้แล้วก็ในคุณภาพที่มันดีด้วยเพราะฉะนั้นพอเมื่อไหร่ที่คุณภาพมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็พยายามเคี่ยวให้เป็นถึงจุดที่ดีที่สุดเท่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำได้หมายถึงดุใครอะคะไม่ค่ะพี่บอกก็แค่พูดปกติไม่ได้โอ้โหถือแซ่ฟาดเลยไม่ใช่ก็คือแค่พูดปกติส่วนใหญ่ก็คือแค่ในถ้าจะดุส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของในการแสดงมากกว่าว่าเราอยากให้มันออกมาแบบนี้แบบนี้แบบนั้นมันอีกนิดนึงค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาทำงานโอเคครับแล้วก็ใช้ได้ครับอดทนพอสมควรครับจะมีงอแงบ้างเวลาหิวแต่อย่างน้อยเวลาถ้าเป็นหลานเราอะเวลาทำอะไรหรือว่าไม่มีวินัยอะเราสามารถดุเขาได้เต็มที่ซึ่งถ้าเป็นลูกคนอื่นเนี่ยมาเราก็เกรงใจบอกจะไปดุเขาก็เกรงใจพ่อแม่สงสารเด็กแต่นี่พอเป็นหลานเราก็ป่ะเดเข้าฉากลุกครับลูกไปนี่ครับอะไรอย่างนี้ก็คือเราเต็มที่ของเราได้อะค่ะจริงๆตอนนี้ไม่ได้เซ็นสัญญาครับแต่จะบอกว่าก็คือว่าเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งว่าเขาให้เกียรติเราเราก็รู้สึกดีที่เขาให้เกียรติเราเราก็เต็มใจที่ทำงานให้เขาอย่างธรรมดาเวลามากองถ่ายเราเป็นผู้จัดอย่างเงี้ยก็เราไม่ต้องอยู่ตลอดเหมือนผู้กำกับเหมือนนักแสดงไงก็ต้องอยู่แต่เราก็ยังแอบไปรับงานส่วนตัวของเราคิวอื่นๆผมเป็นผู้กำกับผมยังรับเลยครับมันก็เล่นได้ค่ะก็ยังไปเล่นได้ก็ยังครับก็ยังมีชีวิตได้ปกตินี่ไงคนนี้ไงโตขนาดนี้แล้วเป็นลูกไปแล้วค่ะอ๋อโอเคอ๋อมันบังหน้าเดย์ใช่ไหมลูกยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมครับกันเนี้ยค่ะมีค่ะแล้วก็โอเคแล้วค่ะไม่อยากมีอีกละใกล้จะถึงวันเกิดพี่ป๊อกแล้วมีแพลนจะไปหน้ากันที่ไหนไหมพี่สงสารหลานพี่นะคะเขาชะเง้อมากละก็ไม่มีแพลนอะไรค่ะก็แค่อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วตอนแรกต้องมีถ่ายละครค่ะแต่ว่าขอกองละครไว้ว่าไม่ได้ค่ะวันเกิดพี่ป๊อกขอคิวว่างใช่ค่ะแต่แรกเขามีลงคิวไว้แล้วค่ะก็เมื่อกี้ก็บอกไปเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยประมาณช่วงปลายปีนี้เนี่ยคงได้เห็นผลงานของผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงอย่างสาวป๊อกแล้วก็หนุ่มตั๊กกันค่ะติดตามกันได้ค่ะกับละครหัวใจและไก่ปืนจ้า